สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการชุมชนวิชาการค่ะช่วงของสมุดวารายตี้นะคะทุกๆวันจันเวลา11เนาฬิกานาทีถึง12นาฬิกาค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันออนอัญจิราทองเกลียงค่ะค่ะและดิฉันนะคะดีเจรับเชิญค่ะดิฉันขวัญนภาปานสวัสด์ค่ะ,ะก็ต้องขอขอบคุณดีเจรับเชิญด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมานําเสนอเรื่องอ ต้อนรับดีเจรับเชิญนะคะเรื่องนมค่ะกับอายุนั่นเองค่ะน้องขวัญน,นมกับอายุ <บท S 2> ใช่ค่ะนมบูดหรือเปล่าคะอันนี้ต้องมาฟังกันค่ะว่าบูดหรือเปล่านะคะค่ะแค่หัวข้อเรื่องนะคะก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ก,ก็ไม่อยากให้ผู้ฟังเนี่ยสงสัยนานเกินไปนะคะว่านมกับอายุเนี่ยที่พี่อรอนพูดเนี่ยหมายถึงอะไรที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟัง ความสาระน่ารู้จากพี่ยอนกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ตรงๆเลยนะคะก็คือจะแนะนํานมและก็ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะกับความจําเป็นนะคะในแต่ละช่วงวัยนั่นเองค่ะน้องขวัญว่าวัยอย่างพี่ต้องกินนมประเภทไหนวัยแบบน้องควัญต้องประเภทเดียวกันหรือเปล่านะคะใช่แล้วลวค่ะก็คือกินนมตามวัยช่วงอายุของเราหนเองนะคะค่ะซึ่งจากองค์การอาหารและก็การเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะได้เลือก วันที่1มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันดื่มนมโลกค่ะหรือว่า World Milk Day นั่นเองนะคะก็เลยเกิด hashtag ขึ้นค่ะว่า hashtag #WorldMilkDay นะคะซึ่งเฉลิมฉลองให้กับแล้วก็ตระหนักถึงการดื่มนมนะคะแล้วก็บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะมีการติดแท็ก w o r l d m i l d a y นะคะสูงสุด4อันดับแรกนะคะก็คือส,สหรัสหรชาณาจักรนะคะเนิวซีแลนด์อินเดียอิตาลีนะคะตามลำดับนั่นเองค่ะ,คะ ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์นมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะในความจําเป็นแต่ละช่วงวัยเนี่ยเราก็มาดูกันนะคะวัยเด็กกับการดื่มนมค่ะ,คะวัยแรกเลยนะคะก็คือช่วงเด็กๆนะคะเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารแล้วก็พลังงานเป็นอย่างมากค่ะอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะคะซึ่งในแต่ละปีนะคะ เด็กผู้เด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงเนี่ยในวัยประถมศึกษาเนี่ยจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณคนละ5-6เซนติเมตรเองค่ะ,ะแล้วก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะสารอาหารจากนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยอันเต็มไปด้วยคุณค่าอย่างเช่นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอย่างเช่นพวกแคลเซียมไอโอดีนพวกนี้ค่ะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ของกระดูกแล้วก็เป็นสารอาหารที่จําเป็นในการช่วยเพิ่มความสูงของเด็กๆด,ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้นะคะก็พยายามนะคะให้ลูกดื่มนมในวัยเด็กกันให้เยอะๆนะคะโตมา<ช>แล้วก็ะจะได้ สูงเปรียวคนดีค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะก็เป็นช่วงวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นกับการดื่มนมค่ะนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะเช่นชีสนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยแคลเซียมค่ะฟอสฟอรัสวิตามิน B12 และโปรตีนเป็นต้นนะคะ ซึ่งเป็นแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารที่จาเป็นต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกค่ะสําหรับวัยรุ่นนะคะที่มีความวิตกกังวลค่ะว่าหากดื่มนมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมนะคะมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้ร่างกายนะคะได้รับไขมันมากเกินไปนั้น นักโภชนาการค่ะเขาแนะนําว่าวัยรุ่นก็สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมประเภทไขมันต่าหรือว่านมพร่องมันเนยได้นะคะเพราะว่ายังคงสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายในระดับสูงค่ะแล้วก็ยังมีแคลอรี่ที่ต่ําด้วยนั่นเองนะคะอืดีเลยแลค่ะค่ะวัยรุ่นก็ดื่มนมได้นะคะ ามาดูวัยทํางานกันดีกว่าค่ะวัยทํางานกับการดื่มนมนะคะวัยทํางานเนี่ยควรบริโภคอาหารให้หลากหลายนะคะก็เพื่อสุขภาพของเราเองนะคะได้รับสารอาหารที่จําเป็นครบถ้วน แต่ก็ต้องระวังปริมาณไขมันและก็น้ำตาลที่มากเกินไปด้วยนะคะและปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยเลยก็คือระบบการย่อยอาหาร <c oughs> ของวัยทำงานนะคะบางคนมีปัญหาในการย่อยเลคโตสนะคะ <c oughs> หรือว่าน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในนมนั่นเองค่ะ <c oughs> ซึ่งทำให้เกิดอาการท้องอืดแล้วก็ปวดท้องได้ง่ายนะคะ อาจจะเกิดจากการแพ้น้ําตาลเลกโตสหรือคืออาการท้องเสียที่เกิดจากการดื่มนมนั่นเองค่ะ <c oughs> อย่างไรก็ดีนะคะคนที่มีปัญหานี้เนี่ยยังสามารถบริโภคนมในปริมาณที่พอเหมาะได้นะคะโดยไม่ดื่มนมโดยตรงนะคะแต่ใช้นมเนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งในการประกอบอาหารหลักนั่นเองค่ะ <c oughs> แทนที่จะดื่มนมอย่างเดียวนะคะตอนท้องว่าง และต้องเลือกบริโภคอาหารที่มีเล็กต้นในปริมาณที่ไม่สูงด้วยนะคะทว่ายังคงได้แคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายอยู่ค่ะอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือว่าชีสหรือว่าไอศกรีมนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะเราสามารถดูปริมาณเล็กโตสได้บนฉลากผลิตภัณฑ์ของแต่ละยี่ห้อนะคะใช่ค่ะก็ต่อมานะคะก็ถึงช่วงวัยสูงอายุกับการดื่มนมนะคะใช่แล้วลวเมื่อคนเรานะคะสูงอายุมากขึ้นความต้องการดื่มน้ําเนี่ยก็จะลดลงความต้องการดื่มลดลงหรือย,ยังคะ ยังค่ะยังยังอยู่ในช่วงวัยเด็กย่างเข้าวัย,ยรุ่น<า>ะนะคะค่ะก็อ,อ,อาจจะทําให้ภาวะร่างกายเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ําได้ง่ายนะคะแล้วก็ส่งผลอันตรายต่อเนื่องต่อสุขภาพด้วยเช่นปัสสาวะมีสีเข้มนะคะท้องผูกค่ะโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทําให้ปวดศีรษะหน้ามืดเวียนหัวได้ง่ายนะคะวัยสูงอายุเนี่ยจึงควรดื่มน้าให้เยอะค่ะอย่างน้อยนะคะ6-8แก้วต่อวันค่ะ หรือว่าปริมาณ1.2ลิตรนั่นเองอนะคะน้องขวัญเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอันนี้รวมถึงการดื่มนมด้วยนะคะทั้งนี้การดื่มนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็แคลเซียมค่ะที่จําเป็นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะในวัยสูงอายุด้วยใช่แล้วละค่ะผู้สูงอายุต้องการความแข็งแรงของ<ช>กระดูกเยอะๆเลยนะคะค่ะใ,ในปี2017ที่ผ่านมานะคะกว่า80ประเทศนะคะ,คะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเดือ ื่มนม,มโลกนะคะในหลากหลายรูปแบบอย่างอาทิเช่นประเทศแคนาดานะคะ,ะโดยสมาคมนะคะระดับสเตนแห่งอเมริกาเหนือนะคะได้ประกาศชวนชวนให้ผู้คนโพสต์แล้วก็แชร์ภาพถ่ายตัวเองนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยกำลังดืมด่มนมหรอือว่าบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมนะคะรวมถึงผู้กลุ่มผู้ทําฟาร์มนมเนี่ยได้รวมตัวกันจัดงานเรื่องเริงเพื่อฉลองวันดืมด่มนม,ม,มโลกเหมือนกันค่ะค่ะ ส่วนประเทศญี่ปุ่นนะคะสมาคมผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพบ,บุคลากรของสมาคมที่กําลังชูแก้วนมค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจฟาร์มนมและก็ถือโอกาสฉลองวันดังกล่าวนี้ด้วยค่ะและก็สุดท้ายค่ะประเทศเวยียดนามนะคะมีการจัดนิทรรศการค่ะคะเกี่ยวกับนมและก็ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากนมในกรุงฮานอยนะคะ,คะซึ่งบริษัทวิลามิวนะคะ เป็นบริษัทจำหน่ายนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมในเวียดนามเนี่ยได้นำเด็กแล้วก็เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากมายเลยนะคะค่ะก็เหมือนกับวันที่หนึ่งเขาก็มีการรณรงค์นะคะ เหมือนที่น้องขวัญบอกไปก็คือหนึ่งมิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมานะคะเขา<ช>มีการวชวน t h a t t a c k World Milk Day นะคะในสังคม,มออนไลน์ไปแล้วค่ะ,ะแถมนะคะเขายังมีการโพสต์รูปนมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำย้ำเตือนเลยค่ะเฉลิมฉลองนะคะในวันดื่มนมโลกค่ะก็นมและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารมากกว่า16ชนิดนะคะที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายด้วยคุณประโยชน์จาก นมแล้วก็ผลิตจากพันผลิตภัณฑ์จากนมนะคะใ่คแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะทุกคนทุกวัยเนี่ยก็ควรที่จะตระหนักถึงความสําคัญของนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะบริโภคนมหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณและรูปแบบที่เหมาะสมต่อร่างกายกันด้วยนะคะ รักใครให้ดื่มนมนะคะค่เขาขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Library to you นะคะวารสารฉบับใหม่ Library to you นะคะ,คะสามารถหาอ่านได้นะคะผ่านออนไลน์นะคะผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราเองนะคะ,คะ c l i p p h u a c t h นะคะหรือว่าจะไปที่ห้องสมุดโดยตรงนะคะตัว <The S 2> เล่มวารสารจะอยู่ชั้น4ะนะคะค่ะแล้วก็ Library to you ของเราก็จะมีออกมาทุกเดือนนะคะใ,ให้ติดตามกันได้นะคะ ทม่สีสวยงามมากค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่วงของการแนะนําหนังสือนั่นเองนะคะอันนี้พี่ขอแนะนําหนังสือก่อนแล้วกันนะคะน้องขวัญได้เลยละค่ะสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะสัปดาห์นี้เราออกมาจากวารสารชีวจิตนั่นเองค่ะชีวจิตเลือกขึ้นมาหน้าที่แบบโดนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องอะไรคะพี่ออนเติมเสน่ห์รับไวทองค่ะโอ้ตายแล้วเรายังไม่ถึงไวทองค่ะต้องมีการเตรียมตัวกันก่อนนะคะ ี่เตรียมใจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขนะคะอย่าทําให้คําว่าวัยทองเนี่ยมาหยุดความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะในตัวเราค่ะน้องขวัญ <c oughs> ค่ะพอย่างเข้าวัยห้าสิบปีนะคะหลายคนเนี่ยก็ถูกสะกดจิตเลยค่ะด้วยคําว่าวัยทองค่ะจนเริ่มกังวลนะคะว่าหลังหมดประจาเดือนเนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนชีวิตของฉันเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะสเสน่ห์ที่เคยมีจะโรยราไหมหรือว่าหลายคนเนี่ยกลัวคําว่ามนุษย์ป้านะคะ ว่าเขาเ้าไปนั่นเลยค่ะใช่แล้วแล้วค่ะมนุษย์ป้านะคะใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งมโนกันไปไกลนะคะหนังสือชีวจิตที่เราแนะนําค่ะเขามีการรับประกันว่าถ้าเกิดปฏิบัติตามแนวทางของการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่ากายใจนะคะครบทั้ง10ข้อแล้วเนี่ยรับรองค่ะว่าคุณจะเข้าสู่วัยทองอย่างราบรื่นงามสมวัยแล้วก็มีสเสน่ห์ชวนมองกว่าที่คิดแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยค่ะใช่แล้วแล้วค่ะเป็นแนวทางเป็นหนังสือที่แนะนําแนวทางดีๆในการเข้าสู่วัยทองอ สง,งบสุขสดใสนะคะใช่ค่ะก็เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราจะทำอยังไงให้สวยสมวัยก็เดี๋ยวต้องลองดูนะคะค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะที่ขวัญอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ฟังไดง้ได้อ่านกันนะคะก็คือหนังสือเรื่องผู้นําล้าลึก Leader Secret นะคะของคุณดํารงพินคุณนะคะ เนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาของเขานะคะน่าอ่านมากๆเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะตั้งใจจะบอกว่ามนุษย์ทำทุกอย่างได้ตามต้องการนะคะมนุษย์ทำทุกอย่างได้ตามปรารถนาหากแต่ความต้องการนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าความพยายามก่อนค่ะ,ค,ะความอดทนและความพยายามคือองค์ประกอบสาคัญในการสร้างผู้นาที่ดีผลประโยชน์และความฉาบฉวยทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนโกง มนุษย์ที่ประสบความสำเร็จนั้นทุกคนต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำงานบวกประสบการณ์ก่อนที่จะพบกับความยิ่งใหญ่ต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายบวกกับความสามารถที่มีทั้งชีวิตอุ้ยตายแล้วแค่คำโปรยก็น่าอ่านแล้ว<ช>นะคะใช่แล้วค่ะน่าสนใจจริงๆเลยค่ะของคุณดำรงพินคุณนะคะหนังสือของคุณดำรงพินคุณนะคะเป็นหนังสือแนะนำเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ใช้เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะคะมีสาระ รัน่ารู้ต่างๆเยอะเลยค่ะค่ะแล้วเราสามารถหาได้ที่ไหนคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือนะคะก็ติดตามได้ที่ชั้น5สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงค่ะค่ะแต่ว่าขอแนะนําอย่างหนึ่งนะคะว่าเราต้องเสิร์ช o p เ c ไปก่อนนะคะเอาเลขโมดเสร็จแล้วเราค่อยไปหาตัวเล่มที่ชั้นค่ะถ้าหาไม่เจอบอกพี่ควันอยู่ไหนคะหนูจะหา,าหนังสือนะคะใช่แล้วค่ะ ดีเจขวัญก็เดินอยู่แถวๆนั้นนะคะสามารถเรียกใช้ได้ค่ะค่ะใช้ให้ไปซื้อข้าวไม่ได้นะคะใช้ให้หาหนังสือได้นะคะแต่ใช้ไปซื้อข้าวไม่ได้นะคะ,คะ,คะก็สำหรับวันนี้หนังสือแนะนำเนี่ยเราก็มีกัน2เล่มนะคะก็คือมีวารสารแล้วก็มีหนังสือนะคะ<อ>ส่วน ต่อไปนะคะก็เป็นช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ TDC ค่ะเพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการนะคะ วันพุธที่27มิถุนายน2561นะคะเวลา9นาฬกาถึง12นาฬิกาค่ะและวันศุกร์ที่29มิถุนายนนะคะเวลาเหมือนเดิมค่ะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะท่านสามารถลงสมัครตามวันที่เราประกาศไปตามที่สะดวกได้นะคะซึ่งเราจะมีการอบรมกันที่ณห้องอบรมชั้น3สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงค่ะ ใครที่สนใจนะคะติดต่อแจ้งชื่อค่ะที่คุณรัตานาค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็เบอร์ภายใน 2390นั่นเองนะคะทั้งนี้ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำค่ะว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอ,อบรมฟรีนะคะใช่ค่ะภายในวันที่25มิถุนายน2561นะคะอืมะคะใช่แล้วละค่ะขอแจ้งข่าวเวลาเปิดปิดให้บริการช่วงภาคเรียนฤดูดร้อนอีกครั้งนะคะช่วงภาคเรียนฤดูดร้อนเนี่ยระหว่างวันที่4มิถุนายน2561ถึงวันที่26กรกฎาคม2561อสเนี่ยของ ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงของเราค่ะ,คะจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตอเปิดตอน8ดโมงครึ่งนะคะปิด5้าโมงส่วนวันเสาร์นะคะเปิด9้าโมงจนถึง4ี่โมงครึ่งนะคะ,คะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราปิดค่ะ,คะใช่แล้วละค่ะ ถ้าเกิดว่าใครยังมีความง,งงงสงสัยนะคะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะว่าวันนี้ห้องสมุดปิดตอนไหนหรือว่าหน้าห้องสมุดเราเนี่ยก็จะมีการประกาศอยู่ด้วยนะคะเผื่อมาแล้วปิดเวลาหรือว่านอนหลับแล้วเพลินนะคะค่ะใช่แล้วละค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยเนสามารถดูผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้ะนะคะ,คะ c l i p e d u a c t h นะคะเป็นการถ่ายอินเบาๆค่ะ,คะ ่อมานะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะน้องขวัญเราก็มีภาษาน่ารักน่ารักอย่างเช่นภาษาอาเซียนภาษาลาวมาฝากกันนะคะก็พูดไม่ค่อยช้าด่าแต่จะพยายามนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอาจจะไม่สำเนียงไม่เป๊ะมากนะคะใช่ค่ะเฮียนฮูภาษาลาวน่าฮักน่าฮักน่านค่ะน่าฮักยังไงคือภาษาลาวใช่ไหมคะแค่เพียนไม่ไม่ใช่มอนใช่ไหมคะ แล้วค, <c oughs> ค่ะแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเรียกว่ารถไฟเราต้องเรียกว่าห้องอะไรคะน้องขวัญห้องแถวไหลค่ะอ่าค่ะห้องห้องแถวไหลใช่ไหมคะเออสมเนียงอาจจะไม่ได้นะคะแต่ความพยายามเป็นเลิศค่ะถูกแล้วค่ะต่อมาค่ะถ่ายรูปหมู่ค่ะตาสามัคคีค่ะ ค่ะอันนี้นนเป็นภาษาลาวจริงๆใช่ไหมคะคือเราก็ได้ข้อมูลมานะคะถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาที่ห้องสมุดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันใหม่นะคะแต่ว่าเรามาดูคําต่อไปค่ะห้องผ่าตัดค่ะห้องปาดค่ะอ่าอันนี้เคยได้ยินนะคะเมียหลวงค่ะ เมียถาวรค่ะชอบมากก็คือม<า>ไม่สามารถที่จะถอดถอนได้นะคะเมียถาวรอันนี้ชอบมากค่ะแล้วเมียน้อยล่ะคะเป็นเมียบุญธรรมค่ะออน่ารักมากนะคะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีนะคะเอ่ออันนี้นี่คือไม่แน่ใจจริงๆนะคะคําว่าถุงยางค่ะเอ่อถุงยางภาษาเราอันนี้เขาเขียนมาว่าถุงสกัดวิญญ,ญาณค่ะคือเราก็พยายามหาคําแล้วนะคะว่าเป็นการสื่อความหมายที่ชัดเจนนะคะเอ,อ่อ ไม่สามารถให้วิญญาณมาเกิดได้นะคะอ่าใช่แล้วค่ะต่อมาก็ผงชูรสนะคะแป้งนัวค่ะค่ะคำสุดท้ายน้องขวัญอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังบ้างไหมคะรักจริงๆให้ดิ้นตายพูดยังไงคะฮักค่ะค่ะสักแขกแขกค่ะไม่ได้จริงๆค่ะ <c oughs> ค่ะ ก็เพื่อนประเทศลาวของเราน่าจะพูดได้น่ารักแล้วก็ถูกต้องมากกว่านี้นะคะยังไงก็แนะนําเรากันมาด้วยนะคะเราก็อยากจะพูดได้นะคะค่ะหวังว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวนะคะจะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆชาวลาวได้นะคะสําหรับเรานะคะวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ